อ่ะเดี๋ยวเราไปกันที่คุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดสวัสดีครับคุณวรุษครับสวัสดีครับคุณบุรพาคุณสุภชัยครับครับสวัสดีครับแหมดูแล้วเมื่อคืนสัญญาณที่ออกมาจากเจอโรมพาวเวลเนี่ยทองคำก็ดูเหมือนจะตอบรับในเชิงบวกด้วยนะครับในมุมมองเป็นยังไงฮะตรงนี้ครับครับก็ต้องถือว่าการเทสซิลไฟทั้ง2วันเป็นไปในทางเดียวกันนะครับครับทางนี้เนี่ยตลาดเริ่มเห็นการผ่อนคลายนโยบายการเงินจากเฟดมากยิ่งขึ้นครับพาวเวลก็พูดชัดเมื่อวานนี้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่จำเป็นต้องลดระดับลงมาอยู่ที่ระดับ 2% ตามที่เฟดตั้งเป้าเอาไว้นะครับเฟดก็สามารถปรับลดนโยบายการเงินหรือปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ครับภาพดังกล่าวเนี่ยสอดคล้องกับผู้ว่าการเฟดคุณลิซ่าคุกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่เฟดก่อนหน้าที่เหมือนลังเลหรือไม่ได้แสดงท่าทีให้เฟดปรับลดดอกเบี้ยนะครับแต่เธอเองก็มีการออกมาแสดงท่าทีสนับสนุนให้เฟดเนี่ยมีการลดในส่วนของอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงขณะที่มองว่าแนวโน้มทิศทางตลาดแรงงานและทิศทางเงินเฟ้อเนี่ยกำลังปรับเข้าสู่สมดุล นะครับ ท่าทีดังกล่าวเนี่ยค่อนข้างดีกับตัวราคาทองคำนะครับประกอบกับวันนี้มีการประมูลในส่วนของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีด้วย พอผลการเทสซิฟายของเจ้าหน้าที่เฟดและผู้ว่าการเฟดออกมาในท่าทีที่ผ่อนคลายนะครับการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเนี่ยเราเห็นการประมูลเสนอตัวบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนที่มีสัญญาณของการลดระดับลงมาค่อนข้างชัดเจนนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินตลาดทุนเริ่มลดระดับลงมาจนเป็นปัจจัยบวกดันให้ทองคำเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นครับนะครับถ้าดูจากตัวนี้เนี่ยหลายคนมองว่าสัญญาณจากตัวของเจอโรมในครั้งนี้มันอาจจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่เร็วกว่ากำหนดเนี่ยอันนี้มีความเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยทองคำจะตอบรับยังไงดีครับครับต้องบอกว่าการคาดการณ์เกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเนี่ยตลาดทองคำซึมซับหรือรับปัจจัยมาแล้วประมาณ 70-70 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้ามีการปรับลดดอกเบี้ยลงจริงในเดือนกันยายนเนี่ยเรามองว่าปัจจัยหรือประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะขับเคลื่อนหรือดันทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับก็อาจจะต้องเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นครับเพราะว่าถ้าดูจากโปรแกรม Fed Watch 2เนี่ยพบว่าตลาดคาดการเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไปที่ระดับ 70% แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อหรือตัวเลข Core CPI ในค่ำคืนนี้ออกมาสนับสนุนมุมมองหรือแนวคิดในระดับดังกล่าวเราก็มองว่าอาจจะดันหรือขับเคลื่อนราคาทองคำให้ขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อจากนี้เนี่ยอีกไม่ไกลมากนะแต่อย่างไรก็ตามครับตลาดเนี่ยยังมุ่งความสนใจหรือโฟกัสไปที่ปัจจัยแวดล้อมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารในช่วงปลายสัปดาห์ครับรวมทั้งสถานการณ์การเลือกตั้งในฝั่งสหรัฐนะครับระหว่างคุณทรัมป์กับคุณไบเดนปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่อาจจะมาขับเคลื่อนหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทองคำในช่วงถัดไปครับนะครับเอาละจากสถานการณ์แบบนี้ฮะในช่วงระยะสั้นๆช่วงนี้นะฮะกลยุทธ์ในแง่ของลงทุนในทองคำเนี่ยวางยังไงดีครับครับ YLG ประเมินภาพทองคำในช่วงนี้เป็นการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางไซด์เวย์อัพนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยซึมซับหรือตอบรับปัจจัยบวกมาแล้วในระดับนึงการเข้าซื้อเนี่ยอาจจะรอการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของทองคำบ้างนะครับเราให้ในส่วนของโซนแนวรับบริเวณ 2,357-2,338 เหรียญดอลลาร์ต่อไฮซอนนะครับเป็นโซนเข้าซื้อคิดเป็นทองไทยเนี่ย 4,500-4,200 บาทต่อบาททองคำครับเมื่อทองปรับตัวขึ้นมีแนวต้านย่อย 2,393 เหรียญดอลลาร์ต่อไฮซอนเป็นไฮหรือเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าไม่ผ่านแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงแต่ถ้าผ่านได้เนี่ยกรอบด้านบนของชาแนลที่เป็นทิศทางไซด์เวย์อัพเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 2,411 นะครับเวลาทองเขาเหวี่ยงขึ้นไปชนกรอบชาแนลด้านบนเนี่ยมักจะมีแรงขายในช่วงสั้นสลับกลับลงมาทุกครั้งนะครับก็คิดเป็นทองไทย 41,100-41,400 บาทต่อบาททองคำครับคุณวรุษครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณวรุษครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ